ก็อยู่กับสาวๆมิสแกรนด์ทั้ง7คนนะครับให้สมหวังนะคะแนะนำที่นี่เลยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดวันนี้พี่คุณจะขอพรให้ความรักของเราแบบสมหวังก็ขอได้เลยค่ะคือแบบว่าไม่ใช่หรอขอตรงนี้หรือขอตรงนี้เป็นไงคะพี่คุณที่นี่สวยไหมคะสวยครับมันแค่มองเข้าไปตรงนี้เจอพระธาตุนี่ก็สวยแล้วครับแล้วตรงนี้สวยตรงนี้สวยอยู่แล้วครับตอนนี้พร้อมที่จะเข้าไปข้างในไหมคะพร้อมครับแต่พร้อมกลับแล้วนะฮะสวัสดีครับตอนนี้นะครับผมก็อยู่กับสาวๆมิสแกรนด์ทั้ง7คนนะครับเป็นผู้โชคดีที่จับฉลากมาจากเมื่อวานนะครับวันนี้เขาจะพาผมไปเที่ยวรอบเมืองขอนแก่นเลยฮะจะไปเป็นที่ไหนกันบ้างรอติดตามครับตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่ศาลหลักเมืองขอนแก่นนั่นเองนะคะวันนี้เรามีภารกิจสุดต่อของเราแล้ววันนี้นะคะพวกเรานะคะ non experience guide คือไม่มีประสบการณ์อะไรทั้งสิ้นนะคะไม่รู้อะไรเกี่ยวกับขอนแก่นเหมือนกันจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะแล้วก็ไปหลงด้วยกันนะคะไปมั่วด้วยกันไปมั่วด้วยกันไปพร้อมครับไปค่ะเดี๋ยวผมนำเองก็ได้หลงเลยนะศาลหลักเมืองขอนแก่นขอพรอะไรให้สมหวังนะคะแนะนำที่นี่เลยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดวันนี้พี่คุณจะขอพรให้ความรักของเราแบบสมหวังก็ขอได้เลยค่ะคือแบบว่าไม่ใช่หรอขอตรงนี้หรือขอตรงนี้เดี๋ยวไปด้านโน้นกันค่ะใส่ผิวก็จางใสนะคะเพราะใช้เดวอนเท่นะเดวอนเท่มาเรียบร้อยแล้วนานไง50ครับนานไงเดี๋ยวเราจะมาถามคนที่นี่กันดีกว่าว่าปกติเวลาจะไหว้เนี่ยไหว้อะไรบ้างใช่อุปกรณ์อะไรบ้างธูปเทียนกี่ดอกอะไรเดี๋ยวเราไปสุ่มถามค่ะไหว้ศาลหลักเมืองนี่คือต้องใช้อะไรบ้างคะทุกคนอยากได้แบบมีบริวารหรือไม่มีเลยคะแหมบริวารเยอะนะฮะแหมบริวารเยอะนะฮะเดี๋ยวผมจ่ายรวมให้เลยดีกว่าโอ๊ยตายแล้วชาติหน้าได้เป็นคู่กันแน่เลยปีนี้ทำบุญร่วมกันอ้าวไม่ใช่หรอคู่กันกี่คนเออหลายคนเลยเสร็จก็อันดับแรกนะคะเราก็จะต้องจุดเทียนจุดธูปแล้วก็ทำฌานมาทุกคนค่ะจุดธูปจุดเทียนก่อนเคยเจอจุดเทียน2อันอย่างนี้นะข้างๆอยู่ก็ได้นะข้างๆมากข้างๆเนี่ยแหละฮะข้างๆเลยจากประสบการณ์ของพวกเราครั้งที่แล้วก็คือเราต้องตั้งนโม3จบอ่านก่อนพิธีไหว้ 1 เทวดาฟ้าดิน 3 ดอก เจ้าพ่อหลักเมือง 3 กระถาง กระถาง 3 ดอก ศาลพระภูมิ 3 ดอกแล้วก็ประตูทางเข้าข้างละ1ดอกนะคะนี่ความรู้เขาแน่นนะฮะเขาแน่นนะเขาแน่นนะจุดที่1ปัก3ดอกจุดที่2จุดนี้ก็3ดอกใช่ไหมครับเลี้ยงขวาต่อไปจุดที่3ค่ะไปรับถาดครับลืมถาดโดนมือหนึ่งอันไหนอันนี้เอาวางไว้ตรงนี้หรือเล่นตลกไม่ได้ไม่มีถาดให้ตีหัวไงทางสาวๆเขาดูมีความสุขกับการมาไหว้ศาลหลักเมืองปกติไปคนเดียวนี่ก็แป๊บๆก็จะบ่นจะกลับละร้อนแต่วันนี้นี่ไม่รู้สึกอยากกลับเลยครับไปทางไหนกันต่อครับหน้าจ่าในโบสถ์สังเกตนะครับว่าเราจะใช้คำว่าหน้าจ่าทุกครั้งเลยนะครับที่เราจะทำอะไรห้ามนำทุกทีนะครับใช่ใช่ไหมในนี้ป่ะคือว่าแลดูบอกใช่ไหมคะรู้สึกผิดมากรู้สึกพวกหนูรู้สึกผิดกันมากมากเลยที่พามั่วโอ้ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรปล่อยให้พี่เดินคนเดียวพวกหนูก็ไม่รู้เหมือนกันไม่รู้ที่มาแก้ตัวที่นี่ดีกว่าไปแก้ตัวที่นี่นะตอนนี้เราอยู่กันที่ไหนอ่ะพามหาแด่นนครวัดหนองแวงนั่นเองค่ะไปค่ะพี่คุณที่นี่สวยไหมคะสวยครับมันแค่มองเข้าไปตรงนี้เจอพระธาตุนี่ก็สวยแล้วครับแล้วตรงนี้สวยตรงนี้สวยตรงนี้สวยอยู่แล้วครับดูจากข้างนอกแล้วพี่คุณพร้อมที่จะเข้าไปข้างในไหมคะพร้อมครับแต่พร้อมกลับแล้วนะฮะโอเคฮะงั้นก็งั้นเลยเข้าทางไหนอ่ะนี่เห็นไหมไม่ทันเข้าเลยที่นี่นี่เขาบอกว่าเป็นวัดประจำจังหวัดเลยใช่ค่ะพ่อหรือพี่กำลังเทศนาเลยนมัสการค่ะโชคดีมากนะคะเดินเข้ามาเจอพระอาจารย์ขอบคุณครับเขาเรียกว่าจังหวะดีมากเลยครับมาถึงก็คือหลวงพ่อเขาเรียกมาผูกสายสินกันเลยให้พรกันไปน้องๆก็ให้พรกันไปนะวันนี้โอเคค่ะพี่คุณเป็นไงบ้างคะอิ่มบุญมากครับแต่ว่าไม่อิ่มท้องเลยตอนนี้ไม่ต้องห่วง
ค่ะเพราะว่าเดี๋ยวเรามีพาพี่คุณไปกินข้าวแน่นอนที่ต่อไปเลยหรือเปล่าครับไม่ใช่ใช่แต่ก่อนที่เราจะไปนะคะเราจะมีอีกที่นึงที่เป็นอีกหนึ่งแลนด์มาร์คซึ่งอยากจะให้พี่คุณเนี่ยมีโอกาสได้ไปแบบสักการะไปเยี่ยมชมสักแป๊บนึงก่อนที่จะไปอิ่มจริงๆนะคะใช่ไปกันเลยดีกว่ามั้ยครับไปค่ะไปค่ะเอาละครับทุกคนตอนนี้นะฮะเราจะมาถึงแลนด์มาร์คที่สุดท้ายที่3ของเราละผมเสิร์ชหาเองมาเลยว่าที่2ที่ผ่านมาเนี่ยสาวๆของเราเป็นไกด์ที่ดีมากโอ๊ยเหมือนโดนด่าไม่รู้แต่ไม่เป็นไรให้อภัยค่ะเพราะว่าพี่คุณหล่อโอ้ขอบคุณครับตรงนี้ศาลเจ้าพ่อมเหสักครับเดี๋ยวเราเข้าไปไหว้กันดีกว่าโอเคไปครับงั้นให้พี่คุณนำเลยค่ะพอหอมปากหอมคอแล้วเนาะค่ะแต่ก็ยังหิวเหมือนเดิมเพราะว่าหิวมากแต่ที่2เมื่อกี้แล้วต่อไปได้กินแน่จริงเหรอต่อไปไปกินแล้วใช่ไหมไปแล้วไปร้อนแบบนี้จ้างของขอนแก่นด้วยค่ะไปที่ไหนครับแจ่วฮ้อนค่ะแจ่วฮ้อนเหมาะกับอากาศดีๆแบบนี้เลยค่ะไปกันเลย